หยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนของหยกไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเมื่อหยกเยาวชนนักเคลื่อนไหววัย15ปีโพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่าโรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้วบอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอกวันที่13มิถุนายน66วันนี้เราถูกเรียกเข้าไปคุยหลังจากเข้าคาบเรียนครูบอกขอคุยแต่เราขอเรียนก่อนเขาเฝ้าเราหน้าห้องพอเลิกเรียนเราก็ไปเขาให้เพื่อนที่เป็นหัวหน้ากับรองหัวหน้าไปด้วยเราเข้าไปมีครูที่เป็นรองผู้อำนวยการ2คนครูผู้ชาย2คนครูประจำชั้น2คนครูผู้ชายว่าเราว่าไปทำอะไรมาทำไมถึงโดนตามทำไมเราถึงไม่ปลอดภัยเราขอโทรหาผู้ปกครองเรากดอัดเสียงเพราะเราอยากจะแจ้งผู้ปกครองเราว่าครูทำอะไรครูถามว่าเราไลฟ์เหรอเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราบอกไปตรงๆว่าเราอัดเสียงครูผู้ชายก็พูดขึ้นมาว่ารักษาสิทธิแต่ละเมิดสิทธิคนอื่นเราถามละเมิดสิทธิคนอื่นตรงไหนเขาตอบก็อัดเสียงเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไหวเลยขอออกแต่ครูเขาก็ห้ามเขานั่งขวางทุกทางเราเลยหาทางออกแต่ไม่มีทางให้ออกข้างหลังเป็นหน้าต่างข้างหน้ามีโต๊ะเราเลยเลือกที่จะคลานมุดโต๊ะออกไปสุดท้ายรองผู้อำนวยการผู้หญิง1ใน2คนบอกเราว่าจะคืนค่าเทอมให้และครูพูดใส่เราว่าจำไว้นะว่าเธอคือบุคคลภายนอกงานนี้โซเชียลแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายหลายคนให้กำลังใจเยาวชนอายุ15ปีแต่บางส่วนแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนน่าจะดีกว่าบางทีหนูต้องมองให้กว้างกว้างมองให้ไกลล่าสุดช่วงสายวันที่14มิถุนายน66หยกได้เดินทางมาที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปเรียนหนังสือโดยมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนแต่โรงเรียนปิดประตูไว้ทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้โดยกลุ่มเพื่อนของหยกได้ทำการไลฟ์สดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนและมีการตะโกนต่อว่าอาจารย์ที่หน้าโรงเรียนเวลาต่อมาหยกตัดสินใจปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนจากนั้นอาจารย์ได้ถามว่าทำไมถึงปีนเข้ามาในโรงเรียนทั้งที่เดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดประตูให้หยกจึงบอกว่าขอเข้ามาเรียนตามปกติก่อนตัดไลฟ์ไปรอทศช.มั่นใจว่าที่ส.3เขตเคลียร์ปมถูกร้องได้เผยบิ๊กตู่กำชับรัฐมนตรีห้ามเกียร์ว่างธนกรมั่นใจว่าที่ส.รวมไทยสร้างชาติชี้แจงกกต.ได้เผยบิ๊กตู่กำชับรัฐมนตรีทุกคนทำงานช่วยเหลือประชาชนเต็มที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่15มิถุนายน2566นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่รับรองว่าที่ส.ของพรรคจำนวน3เขตว่ายังเป็นเพียงรายงานข่าวซึ่งต้องรอให้กกต.เปิดเผยการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนคาดว่าจะทราบผลตามกรอบ60วันและเชื่อว่าจะทราบผลเร็วกว่ากำหนดตามที่ประธานกกต.ได้กล่าวไว้มั่นใจว่าที่ส.ส.ของพรรคที่ถูกร้องเรียนนั้นมีหลักฐานพร้อมชี้แจงต่อกกต.ได้อย่างแน่นอนโดยฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ให้คำปรึกษาดูในข้อกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อทราบข่าวพรรคให้ฝ่ายกฎหมายสอบถามไปยังว่าที่ส.ที่มีรายชื่อถูกร้องเรียนทั้ง3เขตแล้วและให้เตรียมพยานหลักฐานต่างๆไว้ให้พร้อมชี้แจงต่อกกต.มั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกข้อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว
นายธนกรกล่าวว่าในช่วงที่ยังรอจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งมือทำงานที่ยังค้างอยู่โดยเฉพาะการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ถึงที่สุดจนกว่าจะมีรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการเข้ามาบริหารบ้านเมืองต่อไป ทิธาเผยคืบหน้าดีลเก้าอี้ประธานสภาชี้พรรคร่วมถูกแขวน30คนไม่ทำตั้งรัฐบาลสะดุดทิธาเผยคืบหน้าดีลตำแหน่งประธานสภาย้ำพรรคที่ได้ตำแหน่งต้องคำนึงถึงความเป็นกลางยังไม่ทราบลูกพรรคถูกแขวน7คนไม่ส่งผลให้ตั้งรัฐบาลสะดุดเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่จอลำปางลำพูนว่าช่วงเช้าลงพื้นที่ลำปางรู้สึกดีใจได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนเขต4และเขต1และเป็นพื้นที่ที่ลงมาก่อนสงกรานต์และหลังสงกรานต์หลังเลือกตั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและหวังว่าจะช่วยกันทำงานจนกระทั่งได้รับการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดลำปางให้ได้เมื่อถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ยังไม่รับรองส.เป็นของก้าวไกล7คนนายพิธาระบุว่ายังไม่ทราบว่าถูกร้องเรียนประเด็นใดบ้างซึ่งได้ทราบจากสื่อว่ายังไม่รับรองส.ส.71คนเป็นของพรรคก้าวไกล7คนซึ่งเป็นของพรรคร่วมทั้งหมด30คนอีก41คนเป็นของฝ่ายค้านซึ่งของพรรคก้าวไกลยังไม่มีใครทราบเหตุผลเพราะสอบถามกกต.จังหวัดก็ยังไม่ทราบเหตุผลเช่นกันต้องรอให้เป็นกระบวนการของกกต.ว่าเกิดจากเรื่องใดและได้สอบถามเจ้าตัวไปก็ยังไม่มีใครทราบว่าเรื่องอะไรซึ่งยังความสับสนอยู่เล็กน้อยส่วนจะมีผลในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าไม่น่าจะมีเพราะเป็นฝั่งของก้าวไกล30คนเป็นฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล41คนฝั่งของเราจำนวนไม่ได้เยอะและหากแต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงเหตุและผลก็เชื่อว่าจะชี้แจงได้ทุกกรณีไม่น่ามีอะไรเป็นที่น่ากังวลใจหรือทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดได้เมื่อถามว่าวันนี้ครบรอบ1เดือนของการเลือกตั้งแล้วอยากเรียกร้องอะไรไปทางกกต.หรือไม่นายพิธาตอบว่าหากดูจากประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีการแสดงให้เห็นเปรียบเทียบกับประเทศตุรกีว่าเลือกตั้งวันเดียวกันแต่ประเทศตุรกีทำงานแล้วของไทยยังต้องใช้เวลาอยู่ซึ่งต้องให้เวลากกต.ทำงานอย่างมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดแต่คนไทยก็รอไม่ได้เพราะต้องการให้มีรัฐบาลที่เริ่มทำงานได้ทันทีนายพิธากล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาว่ายืนยันว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่รอดูจังหวะเวลาว่าในช่วงที่เปิดสมัยประชุมและต้องเลือกประธานสภาจังหวะที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงนั้นเมื่อถามว่ายืนยันได้ว่าก้าวไกลจะไม่ทิ้งตำแหน่งนี้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าให้รอฟังจังหวะที่เหมาะสมแต่เป็นการพูดคุยภายในของก้าวไกลกับเพื่อไทยและมีความคืบหน้าแน่นอนเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานสภามีการมองว่าหากเป็นของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การตั้งรัฐบาลของก้าวไกลยากขึ้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่สำคัญแต่มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงความเป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลอะไรเท่าไหร่